ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีวัดพุทธบูชาอาสมบางมดจังหวัดกรุงเทพมหานครรุ่น2จัดสร้างในปีพุทธศักราช2496เป็นเหรียญที่สร้างจำนวนน้อยมีด้วยกัน2พิมพ์คือพิมพ์งูใหญ่หรือพญานาคใหญ่และพิมพ์งูเล็กหรือพญานาคเล็กลักษณะเป็นเหรียญปั๊มมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโอภาสีครึ่งองค์ข้างบนเป็นรูปงูหรือพญานาคคู่ข้างล่างจารึกโอภาสีด้านหลังเป็นยันข้างบนจารึกตัวอรัศมีย่อมาจากชื่อของหลวงพ่อโอภาสีและมีรูปงูหรือพญานาคคู่ข้างงานล่างจารึก2496ซึ่งเป็นปีที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เหรียญหลวงพ่อโอภาสีรุ่น2จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด4เนื้อได้แก่1เนื้อทองคํา2เนื้อเงิน3เนื้อนาคและ4เนื้อทองแดงหลวงพ่อโอภาสีหรือพระมหาชวนท่านเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2441ต่อมาเมื่ออายุ5ปีท่านได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ของพระครูนนท์เจ้าอาวาสวัดนันทารามอำเภอปากพนังและในขณะที่ท่านบรรพชาท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมประกอบไปด้วยท่านเป็นลูกศิษย์เอกรูปหนึ่งของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ไม่นานท่านก็ลาพ่อแม่เดินทางมาศึกษาต่อยังกรุงเทพมหานครถวายตัวเป็นศิษย์ในองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ซึ่งรับไว้ในพระอุปการะต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็นพระอุปัชฌายะเช่นกันท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมช่วงหนึ่งจนกระทั่งสอบได้ปริญญา3ประโยคจนถึงปริญญา7ประโยคต่อมาในปีพุทธศักราช2484ท่านออกจากสำนักวัดบวรนิเวศวิหารท่านได้ออกทุดงไปยังจังหวัดต่างๆได้ไปปรากฏอยู่ที่ของนายเนียมขหบดีผู้เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นท่านก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือทำกิจของสงฆ์ชาวบ้านละแวกนั้นเรียกนามใหม่ของท่านว่าหลวงพ่อโอภาสีและประชาชนก็ช่วยกันสร้างกุฏิหรือถวายจตุปัจจัยเพื่อสร้างวัดป้องกันแดดและฝนหลวงพ่อท่านได้นำจตุปัจจัยทั้งหมดที่ประชาชนนำมาถวายไปเผาไฟทิ้งในกองไฟซึ่งท่านได้สอนประชาชนว่าการที่เรานำเพลิงเผาจตุปัจจัยเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการดับเผาจิตใจความรักโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในตัวมนุษย์หรือเผากิเลสให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของมนุษย์ดังนั้นท่านจะไม่ยึดติดในสิ่งใดๆในวัตถุและตั้งใจศึกษาพระธรรมตั้งแต่ครองสมณเพศและสามารถตัดกิเลสได้ไม่ยึดติดเงินทองข่าวของเครื่องใช้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่